คามตายนะครับตอนที่เราจุ่มไปแล้วมันตายคือเนี่ยฮะมันจะเป็นสีดำๆนะครับมันจะไม่เหลืองแล้วฮะนะครับถ้าย้อมไปแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับหรือใครที่ยังเดินไปเดินมาอยู่นี่ผมยังอยู่นะครับสักพักถ้าอยากย้อมเสื้อยืดนะครับหรือมีเสื้อขาวมาย้อมนะฮะมันย้อมได้อีกประมาณ 40-50 ตัวเลยนะครับที่เซเว่นมีเสื้อยืดก็มาย้อมได้นะครับปกติแล้วที่พวกเราย้อมกันอยู่ในมือนี่นะฮะถ้าผมไปเวิร์กช็อปผืนหนึ่ง550บาทนะครับอย่างช่างช่วยเราไปที่เวิร์กช็อปช่างช่วยแบบนี้ก็ผืนละ600นะครับถ้าตลาดช่างช่วยอะฮะตลาดช่างช่วยแล้วผ้าแบบนี้นะครับเราก็ย้อมกันประมาณ780บาทนะครับอันนี้เป็นผ้าฝ้ายทอมือครับฝ้ายเมืองนะครับเป็นฝ้ายเหมือนเสื้อเหมือนน้องผู้หญิงใส่นะครับเราสั่งมาจากอำเภอปัวนะครับของจังหวัดแพร่ไอจังหวัดน่านนะครับขึ้นไปสอนนะครับเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งถามว่าต้มมะม่วงคนไหนถามผมนะครับต้มมะม่วงนะครับมะม่วงนะครับถ้าเอาใบเปรี้ยวมากๆมาต้มมันจะได้เหลืองสดแบบเสื้อคุณพี่เลยนะครับใบมะม่วง1กิโลน้ํา5ลิตรนะครับง่ายสุดต้มใส่ปี๊บต้มใส่ปี๊บที่เรามาใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอะไรเงี้ยนะฮะต้มไปประมาณ40นาทีต้มไฟอ่อนนะครับต้มแล้วก็มันจะเปลี่ยนน้ําจากใสๆน้ําประปาเรานะครับเป็นสีเขียวมรกตตอนที่มันเป็นเขียวมรกตเราก็ค่อยเติมเกลือลงไปครับ1กำมือเกลือจะไปปรับสภาพนะครับน้ำเขียวมรกตให้เป็นเหลืองใสสดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เริ่มเอาผ้าลงไปเทสสีนะครับพวกผมก็จะใช้ผ้าประมาณนี้เทสสีนะครับกลุ่มเดียวกันครับที่ไม่มีสีแต่เจอสิ่งที่โมเดิร์นก็คือพวกต้นเพกาใบขนุนนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เจอเกลือหรือผ่านอย่างเพกาครับต้มไปต้มมานี่ต้มยังไงมันก็ไม่เหลืองครับมันจะขึ้นฟองไปเรื่อยเลยเพกาหรือหมักลิ้นฟ้าเนี่ยครับลิ้นฟ้าลิ้นไม้นะบ้านเราเรียกนะฮะมันต้มมาแล้วมันไม่เหลืองนะครับจนกว่ามันจะเจอเกลือหรือน้ำตาลทรายเข้าไปมันถึงจะแตกสีมาครับแตกมาแบบน่ากลัวมากเลยนะครับครับยอมได้เลยครับหรือถ้าเราไม่อยากให้เหลืองแบบนี้ใช่ไหมครับอยากให้ทึมๆเราก็ค่อยไปใส่พวกกลุ่มสารส้มหรือสนิมครับพวกนี้จะทำให้สีทึมจะสดนะครับจะไม่สดแบบนี้จะเป็นทึมแบบใหม่แล้วครับแบบที่นี่เป็นเหมือนกลุ่มเหลืองเขียวขี้ม้ากลุ่มแบบนี้นะครับงานนี้เป็นงานของกลุ่มแม่ฟ้าหลวงนะครับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดอยตุงมาเรียนที่ฟาร์มนะครับเพราะเขามีกี่ทั้งหมด400ตัว2โรงงานนะครับมีคนงานประมาณ800คนผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องสิ่งทอให้เขาอยู่นะครับในเพจนี้ก็คืองานที่เราส่งประกวดไปนะครับผมไปส่งประกวดนวัตกรรมมานะครับเอิญไปส่งผิดงานครับผิดเวทีเขาประกวดเรื่องนวัตกรรมของแพทย์ครับเขาส่งประกวดประมาณ200รายการแต่ว่าเราติดเป็นอันดับที่5แพทย์เขาก็งงว่าผมเข้าไปได้ไงนะครับผมก็ไปเสนอเรื่องสบู่จากดินนะครับสบู่จากดินก็เข้าไปแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสบู่จากดินขึ้นมาอีกพักนึงเลยนะครับมีใครสงสัยเรื่องคามไหมครับสบู่จากดินเราใส่ด่างครับใส่ด่างตัวนี้เลยครับขี้เถ้านะครับขี้เถ้าตัวนี้นะครับผมไปสอนเรื่องการทำขี้เถ้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะกิ่งมะขามครับกับใบมะขามเล็กๆใบนะครับเวลาเขาตัดแต่งกิ่งแล้วเขาเผาทิ้งขี้เถ้าเขาเยอะมากเลยครับปัจจุบันเขาขายขี้เถ้ากิโลละ220บาทนะครับจากที่เผาทิ้งกันนะครับตอนนี้ผมกำลังเอาไปคุยกับผู้ว่าวัฒนานะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคืออุดรเผาอ้อยกันมันเลยครับเผามากเลยแต่ก็ขี้เลื่อยเอ้ขี้อ้อยก็เผาทิ้งกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ให้เอากลับมาทำเป็นสีได้สีกลุ่มนี้นะครับนี่ครับเป็นขมเหลานะครับเป็นสีดำที่ดีมากนะครับแล้วก็ได้สีเทามันไม่มีนะให้ดูเนาะเป็นไงบ้างครับเด็กมีใครอยากย้อมอีกไหมครับจริงๆแล้วคามนะครับ อยากย้อมอีกนะครับมันที่กรุงเทพมีมาบ่อยอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้บอกใครเพราะส่วนมากมางานแบบนี้ก็จะเป็นงานส่วนตัวเนาะถือว่าเป็นงานส่วนตัวของสวทช.อะไรครับนอกจากเปิดบ้านมาเนี่ยสมมติว่าหม้อคามนะครับถ้าใครอยาก
ถ้าใครอยากทำหม้อข้าวมาย้อมเองนะครับหรือเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองผมเป็นพวกไปสอนที่ไหนแล้วผมอยากให้เกิดรายได้นะครับในองค์ความรู้มาแล้วไม่ต้องซื้อข้าวกับผมก็ได้ที่กรุงเทพก็มีหลายเจ้านะครับก่อหม้อเองแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาผ้าผืนนึงไม่กี่บาทนะต้นทุนแต่เวลามันไปวางใจวางขายหรือมันอาจจะโดนแบนขึ้นมานะครับหรือมีคนมาสนใจเงี้ยมันสร้างมูลค่าได้นะครับปัจจุบันมีงานค้ากลุ่มนี้อยู่ในกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพเนี่ยประมาณ400รายนะครับจากเมื่อ2ปีที่แล้วมี40ตอนนี้เป็น400คิดว่าอีกประมาณ2ปีนี้ตลาดมีทุกซอยแน่เลยครับเฉพาะสีครามนะครับไม่รวมแบรนด์ดังๆนะครับแบรนด์ดังๆก็จะมีของแมนคราฟมีของภูคามของคุณเหมียวนะครับโฟกชามของคุณแก้วนะครับน้ำโมพวกกลุ่มพวกเนี้ยอ๋อผมมีเมล็ดคามมาขายนะครับถุงละ20บาทไม่รู้แฟนผมเก็บไว้ไหนแล้วไม่ขายแจกก็ได้ครับมีอยู่ไม่กี่ถุงคามเอาไปหว่านใส่ตรงแปลงหรือกระถางก็ได้นะครับ2อาทิตย์มันจะแตกต้นประมาณเท่าคืบนะครับประมาณ1เดือนมันจะแตกเมล็ดเดือนที่2เมล็ดมันจะแก่เป็นสีดำนะครับเราก็เก็บเมล็ดไว้ใครมีไร่สวนไร่นาก็ไปหว่านไว้ยังไม่ได้ตีไม่ได้เกี่ยวหรอกครับแต่ถ้ามันเยอะขึ้นวันหนึ่งข้าอยากทำเป็นธุรกิจหรืออยากทำมาใช้เองในโรงเรียนอย่างโรงเรียนก็น่าไว้เดี๋ยวผมไปเดินมาดูให้แป๊บนึงครับผมเอามา100ซองมั้งครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงเราได้วิธีการมัดย้อมสีจากครามกันแล้วเนาะทีนี้ผ้าที่ย้อมมัดย้อมสีครามครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับถ้าทุกท่านมีผ้าของตัวเองอยู่ก็ลองดมดูเนี่ยครับเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาถ้าเราไปซื้อผ้าที่เขาบอกว่าเสื้อโมฮ้อมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีครามมันก็คือจะกลิ่นนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่กลิ่นแบบนี้คือเขาอาจจะย้อมเคมีก็ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาทำเรื่องผ้าให้มีกลิ่นหอมนะครับบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้เนาะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเราก็เลยจะมีน้ำหอมอยู่3กลิ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของผ้านิดนึงมาตอนนี้ครับมีอยู่3กลิ่นนะครับที่เป็นไมโครแคปซูลตัวนี้จะเป็นกลิ่นดอกม่วงเทพรัตน์พระเทพพระราชทานชื่อให้ก็จะเป็นดอกสีประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมนะครับซึ่งไปทำเป็นในรูปของไมโครแคปซูลนะครับแล้วก็กลิ่นกุหลาบขาวนะครับต้องถามว่าเจ้าของผ้าอยากได้กลิ่นอะไรเอ่ยกลิ่นแรกค่ะกลิ่นแรกกลิ่นนะฮะกลิ่นแรกก็คือกลิ่นดอกม่วงเทพรัตน์เนาะนะครับเราก็สเปรย์ไปบนผ้าเหมือนตอนที่เราจะรีดผ้านี่แหละครับนะครับเดี๋ยวขอเทสก่อนโอเคนะครับก็สเปรย์แล้วก็รีดได้เลยนะฮะผ้าเราก็จะมีกลิ่นหอมนะครับพอเรารีดเสร็จปุ๊บเราดมดูนะครับเราก็ขยี้อีกทีนึงเราก็ดมอีกทีนึงกลิ่นจะแรงขึ้นเพราะว่ามันเป็นไมโครแคปซูลกลิ่นจะแตกออกมานะครับน้ำยารีดผ้าทั่วไปใช่ไหมครับมันจะไม่มีกลิ่นหอมนะมันจะเป็นทำให้รีดเรียบนะครับน้ำยากลิ่นหอมเนี่ยมันจะอยู่ในกระบวนการที่เขาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับแอนตี้แบคทีเรียนะครับแล้วเราก็มาเลือกกลิ่นหอมเอาตอนนี้นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มเขาผสมกลิ่นหอมให้เราสำเร็จรูปนะครับเราก็ไปเลือกเอาว่าเราอยากได้กลิ่นอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเยอะกว่ากลิ่นที่มีอยู่ในตลาดใช่เราก็เลือกเอาเลยว่าเอาซอฟต์เทนเนอร์แล้วน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วเรามาเลือกกลิ่นอะไรวันนี้มีตัวอย่างมาให้แค่3กลิ่นนะครับจริงๆเรามีมากกว่านี้ก็คือมะลินะครับลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้นะครับอยู่กลิ่นหอมวิธีนานนี้จะอยู่5ซักนะครับ5ครั้งหลังจากการซักแต่แอนตี้แบคทีเรียที่เราทำเมื่อกี้จะอยู่ได้ที่20ครั้งนะครับตัวนี้มันเป็นเบสซอฟต์เทนเนอร์แบบเฉพาะของเรานะครับก็ซักครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยไม่ต้องเติมก็ได้มันก็ยังนุ่มอยู่นะครับหรือว่าโดยธรรมชาติของผ้าฝ้ายครับซักครั้งที่2ซักครั้งที่3มันก็จะนุ่มขึ้นโดยตัวของมันอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยได้มากขึ้นครับผมก็เดี๋ยวเราลองจุดนึงเนาะแล้วก็จุดไหนเนาะที่รีดไปแล้วสเปรย์แล้วเนาะครับจุดนี้ผมขอเทสดูก่อน
ก็จะได้กลิ่นหอมมากขึ้นตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3กลิ่นนะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยเราสเปรย์ใส่ผ้าแล้วก็ไปรีดที่บ้านก็ได้หรือว่าตากให้แห้งก็ได้นะครับจะได้ทันเวลานะฮะขวดสีขาวเป็นตัวอย่างน้ำหอมนะครับที่เรามาเตรียมให้ดูแกะได้เลยนะฮะแล้วก็สเปรย์คล้ายๆกับให้ทั่วถึงนะครับเหมือนกับเราสเปรย์เวลารีดผ้าถ้ามีเวลาก็รีดตรงนี้ระวังนะฮะเตารีดจะร้อนหน่อยนิดนึงครับเลือกกลิ่นได้ตามที่ชอบนะครับสเปรย์ให้ทั่วผ้านะฮะอย่าเป็นจุดครับ